รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับเราสองคนพ่อลูกเป็นประจำนะคะในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะนี่เราขับรถมาไกลขนาดนี้ไม่ต้องเติมน้ำมันหรอกเหรอไม่ต้องเติมเลยค่ะเพราะว่า Mazda CX-5 คันนี้นะคะเขาใช้เครื่องยนต์ Sky Active ค่ะคือแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันแถมยังมีระบบ i-stop นะคะซึ่งเป็นระบบประหยัดน้ำมันอีกด้วยค่ะโอ้ยดีจริงๆเลยเนาะประหยัดน้ำมันแบบนี้มันเหมาะมากสำหรับครอบครัวเรานะครับไปไหนมาไหนไม่ต้องไปกังวลเรื่องการเติมน้ำมันใช่นี่ดีแล้วนะที่เรามี Mazda CX-5 นี่เป็นรถคู่ใจในครอบครัวเราเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปชมในหอภาพยนตร์กันดีกว่าครับไปค่ะช่วงแผลงฤทธิ์สนับสนุนโดย Mazda CX-5 PTT Ultra Force Diesel Premium จาก PTT Stationบริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสุธีน้ำสมบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นนักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะสวัสดีค่ะเราเคยมาแล้วมาเยี่ยมเยียนแล้วทีหนึ่งยังไม่ใหญ่มากขนาดนี้ใช่ยังไม่ได้เปิดโซนใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ร่มรื่นขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวย้อนถามก่อนเผื่อเทปนั้นเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ได้ชมเนาะว่าที่นี่มีจุดกำเนิดเริ่มต้นมาได้ยังไงคะก็เดิมเราเป็นหน่วยงานอนุรักษ์นะครับเฉพาะภาพยนตร์ไทยนะครับแล้วก็พวกสื่อบันทึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นในยุคเก่าก็เป็นฟิล์มหรือสื่อบันทึกในยุคปัจจุบันนอกจากฟิล์มเนี่ยเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งเกี่ยวเนื่องด้วยก็คือบทภาพยนตร์โปสเตอร์แหล่งข้อมูลต่างๆหนังสือที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่นี่หมดเลยใช่เราก็นำสิ่งของที่เราอนุรักษ์หรือเรื่องราวที่เราอนุรักษ์เนี่ยมานำเสนอได้ทั้งรูปแบบพิพิธภัณฑ์แล้วก็นิทรรศการมาที่นี่ก็จะได้เห็นที่ประทับมือของดาราต่างๆนะครับตอนนี้มีกี่คนแล้วเยอะมากตอนนี้ร้อยกว่าไหมคะร้อยเกินแล้วครับแล้วคนที่มาชมนี้เขาได้อะไรจากส่วนนี้บ้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และการผลิตภาพยนตร์ครับมีในหลากหลายรูปแบบการนำเสนอครับมีตั้งแต่ห้องนิทรรศการที่เราจำลองอาคารที่จะตรงยุคในเวลานั้นด้วยครับและเห็นทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการจัดแสดงภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับส่วนของการฉายภาพยนตร์เนี่ยเราจัดฉายเกือบทุกวันเลยครับหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวในวันธรรมดาเนี่ยเราฉายตอนเย็นครับ17:30 นหลังเลิกงานเลิกงานมาดูกันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น2รอบเลยครับบ่ายโมงกับบ่ายสามแล้วเข้าชมภาพยนตร์ในเสียเงินไหมไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีหมดเลยใช่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนไหมลักษณะที่เป็นการจัดรายการเนี่ยนั้นจะสำรองล่วงหน้าแต่ถ้าเกิดรอบปกติเนี่ยก็มาได้เลยครับมาชมได้เลยเพราะว่าโรงภาพยนตร์เราเนี่ยจุ121ที่หน้าก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะใช่แล้วคิดว่ารองรับได้เห็นบอกว่ามีการสร้างในส่วนโซนใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะอยากจะให้เล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยเป็นยังไงคะก็โซนนี้มันจะพูดถึงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะฮะตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นของแต่ละที่ตั้งแต่ในต่างประเทศจนถึงเข้าสู่ประเทศไทยเราก็จำลองอาคารในยุคแต่ละยุคเข้ามาจัดแสดงนะฮะเราเรียกส่วนนี้ว่าเมืองมายาอันนี้เราเข้ามาบริเวณโซนใหม่ที่กำลังเปิดอยู่นะฮะสวยเชียวเรานำรูปแบบของโรงภาพยนตร์หรือโรงละครในยุครัชกาลที่5ครับซึ่งเป็นยุคที่
เริ่มมีภาพยนตร์เนี่ยเข้ามาฉายในประเทศไทยครับแต่เนื่องจากไม่ได้เข้ามาฉายประจำครับเข้ามาเป็นครั้งคราวสัก3วันแล้วก็ไปฉายที่อื่นเขาก็เลยใช้สถานที่ตามโรงละครที่มีอยู่เดิมตึกนี้จะพูดถึงการมีเกิดขึ้นของโรงภาพยนตร์นะฮะในช่วงปี2448ค่ะจะเป็นยุคที่เริ่มมีโรงภาพยนตร์เกิดขึ้นในโลกเรียกว่านิโคโลเดียนซึ่งในปีพ.ศ.2448เนี่ยเป็นช่วงเวลาแรกที่มีการสร้างโรงหนังในประเทศไทยเหมือนกันแต่สร้างโดยชาวญี่ปุ่นตึกนั้นจะเป็นก่อนที่หนังจะถูกฉายขึ้นจอเหมือนในปัจจุบันนะครับหนังเนี่ยถูกบรรจุไว้ในเครื่องดูหนังครับเป็นตู้หยอดเหรียญเกิดขึ้นในยุคประมาณปีพ.ศ.2437ครับเป็นช่วงเวลาที่มีนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันเนี่ยเริ่ม ผลิตภาพยนตร์นะฮะแต่ไม่ได้จัดฉายขึ้นจอใช้วิธีสร้างเป็นเครื่องดูหนังแบบหยอดเหรียญแล้วตึกนี้ล่ะครับด้านนี้ก็จะเป็นอาคารโรงแรมเลยเป็นอาคารที่เราได้แบบมาจากอาคารโรงแรมที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นสถานที่แรกนะครับที่มีการฉายหนังขึ้นจอครั้งแรกของโลกเราก็เริ่มต้นที่ห้องแรกได้ค่ะก่อนฉายขึ้นจอนะครับเอาละครับเรามาตึกนี้มาชมภาพยนตร์กันครับเนื่องจากเราจำลองเครื่องดูหนังของโทมัสสวายเอเดสันที่ชื่อว่าคิเนโตสโคปเราก็เลยจำลองเครื่องฉายแล้วก็รวมถึงหนังในยุคนั้นไว้ในแต่ละเครื่องด้วยนะครับไม่ซ้ำกันเลยไอ้นี้เขาเรียกว่าคินเนโตสโคปเหรอใช่ตัวนี้เหรอคะใช่สมัยก่อนเขาดูกันอย่างนี้ก็คือมันต้องก้มหน้าดูอย่างนี้ใช่ครับก็คือหยอดเหรียญแล้วก็ดูภาพที่เกิดขึ้นอันนี้ในยุคนั้นเนี่ยหลักการทำงานของเครื่องเนี่ยเขาจะใช้ฟิล์มร้อยไว้ในเครื่องเพราะว่าตอนนั้นความยาวของภาพยนตร์เนี่ยใช้ฟิล์มแค่40ฟุตความยาวยังไม่ถึง1นาทีนะฮะยอดเอ๊ะยอดลงไปต้องรีบดูไหมต้องครับทำขึ้นไม้ขึ้นมือต่อกันหน้าดูเลยอันนี้กำลังโกนหนวดน่าจะเป็นแบบเราไม่มีเสียงใช่ไหมฮะใช่ครับยุคแรกเนี่ยบันทึกแค่ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นขาวดำยังเป็นขาวดำสั้นๆประมาณกี่นาทีถึงนาทีไหมไม่ถึงครับประมาณจบแล้วนอกจากสร้างเครื่องดูหนังเนี่ยโทมัสสวายเอดิสันเนี่ยเขายังสร้างโรงถ่ายด้วยชื่อว่าแบล็คมาเรียเอกลักษณ์ของโรงถ่ายของเอดิสันก็คือต้องเปิดหลังคาได้เพื่อเอาแสงมาเพื่อเอาแสงมาเชิญในการถ่ายรวมถึงต้องมีส่วนของห้องล้างฟิล์มอยู่ในแบล็คมาเรียที่เดียวหมดเลยใช่ครับเราก็จำลองแบล็คมาเรียไว้ด้านนอกนี่ด้วยปลายปี2438ที่ฝรั่งเศสก็ฉายขึ้นจอแล้วก็คนก็นิยมดูหนังแบบฉายขึ้นจอเครื่องแบบนี้ก็หายไปนิยมน้อยลงเอดิสันเองก็หันไปประดิษฐ์หรือผลิตเครื่องฉายแบบฉายขึ้นจอเหมือนกันพอหลังจากนั้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็เกิดขึ้นในฝรั่งเศสแต่ว่าช่วงที่สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยได้รับผลกระทบจากสงครามมากกว่าก็กลายเป็นว่าฮอลลีวูดเข้ามาใช่ครับส่วนต่อไปก็คือเป็นช่วงเวลาของการที่ภาพยนตร์เนี่ยถูกฉายขึ้นจอดูได้พร้อมๆกันค่ะสถานที่ที่ฉายหนังขึ้นจอครั้งแรกของโลกที่ฝรั่งเศสเนี่ยเกิดขึ้นในห้องใต้ดินเป็นห้องใต้ถุนร้านกาแฟนะครับต้องมีร้านกาแฟด้วยเราก็เลยต้องมีร้านกาแฟอยู่เข้าบรรยากาศการฉายหนังลักษณะเนี้ยเขาบอกว่าองค์ประกอบมันครบครันนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสสองพี่น้องตระกูลลูแมร์นะครับคุณออกุสต์และคุณลุยส์เนี่ยถือว่าองค์ประกอบใกล้เคียงกับปัจจุบันเลยนะครับก็คือมีการขายตั๋วเก็บตังค์ผู้เข้าชมนะฮะมีการฉายขึ้นจอค่ะคราวนี้ที่พิเศษก็คือเครื่องฉายของเขาเนี่ยที่เรียกว่าซีนีมาโตกราฟเนี่ยนอกจากเป็นกล้องนะฮะเป็นเครื่องฉายความสามารถหลากหลายในเครื่องเดียวเลยเขายังทำสำเนาฟิล์มหรือก๊อปปี้ฟิล์มได้รูปลักษณ์เนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามการใช้งานอย่างตอนนี้ก็คือเป็นเครื่องฉายก็คือเปิดโล่งมีส่วนที่ให้แสงมาฉายขึ้นจอเวลาเป็นกล้องก็ปิดทึบฟิล์มอยู่ในแมกกาซีนใช้มือหมุนทั้งถ่ายทำแล้วก็ออกฉายก็ไม่ก่อนไม่มีเสียงมันคือเทคนิคการบันทึกภาพนิ่งต่อเนื่องกันนานไหมฮะก็เวลาใกล้เคียงกับของเที่ยวในกาโอเค
ป็นไงครับท่านผู้ชมสนใจแล้วล่ะอยากจะมาชมที่หอภาพยนตร์แล้วล่ะเดินทางมันยังไงครับก็เราอยู่พุทธมณฑลสาย5ครับศาลายาก็ไม่ไกลจากเขตกรุงเทพมหานครเลยค่ะเปิดให้บริการกี่โมงถึงกี่โมงมีวันหยุดไหมคะเราหยุดวันจันทร์วันเดียวครับเปิดอังคารถึงอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่10โมงถึง5โมงครับแต่ว่ารอบภาพยนตร์ก็ต้องมาเป็นวันธรรมดาก็เป็น5โมงครึ่งถ้าเสาร์อาทิตย์ก็มี2รอบคือบ่ายโมงแล้วก็บ่ายสามบ่ายโมงแล้วก็บ่ายสามโมงช่องทางการติดต่อมีก็มีทั้งเว็บไซต์หอภาพยนตร์เองแล้วก็ Facebook Fanpage นะฮะเสียค่าใช้จ่ายไหมไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยมาเป็นกรุ๊ปแต่ถ้ามาเป็นกรุ๊ปเนี่ยอาจจะนัดวันเวลากันนิดนึงเราจะได้รับรองได้เพราะธรรมดาแล้วอย่างวันนี้มาก็เห็นเด็กๆเต็มไปหมดเลยใช่แล้วเขาบอกว่าถ้ามาเป็นกรุ๊ปเนี่ยจะมีวิทยากรคอยแนะนำเล่าถึงประวัติความเป็นมาของภาพยนตร์ด้วยนะคะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับว่างวันไหนเชิญมาเที่ยวกันได้น่าสนใจจริงๆวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะช่วง Specialist สนับสนุนโดย PTT Ultra Force ดีเซลพรีเมียมจาก PTT Station Mazda CX-5บริษัท KTN Interstate จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงเวลาแนะนำที่พักกันแล้วล่ะครับวันนี้นะคะเราสองคนขอนำเสนออีกหนึ่งโรงแรมที่น่าพักมากๆอย่าง Porsche 41ค่ะแล้วก็อยู่กับคุณวีระแก้วพฤกษ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นบอกว่าทำหลายที่เลยใช่ไหมคะใช่ครับก็มี3ที่ครับที่เป็นของเราแล้วก็มีพาร์ทเนอร์อีกที่นึงที่เป็นที่ที่4คืออยู่ระแวกนี้หมดเลยอยู่บริเวณนี้นครปฐมครับเมืองนครปฐมทั้งหมดอย่างพอ41นี่เปิดมานานหรือยังคะประมาณ2ปีครึ่งครับทำไมชอบทำโรงแรมอ่ะมันเริ่มต้นมาจากผมทำอย่างอื่นจนผมรู้สึกอิ่มตัวครับอย่างเช่นบราวนี่อะไรผมก็ออกรายการจนแบบทำขนมจนเบื่อทำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยแบบเก็บเงินจากส่วนนั้นมาเริ่มทำอะไรที่มันเป็นของตัวเราเองก็เริ่มจากการทำโรงแรมที่มันเป็นโรงแรมขนาดเล็กราคาไม่แพงกลุ่มนักศึกษานักเรียนที่เขามีมาพักพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขาแบบกำลังซับไม่ค่อยมาตอนแรกเริ่มจากการเป็นโฮสเทลก็คือมีเตียงรวมๆ10เตียงไงครับหลังๆก็คือพอเด็กเขามาเป็นครอบครัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปรับเป็นโฮเทลก็คือเป็นโรงแรมมีห้องน้ำในตัวทั้งหมดจำนวนห้องมีทั้งหมด15ห้องครับสถานที่ทุกที่ก็จะมีประมาณนี้ครับ14 15ห้องอ๋อเล็กๆเล็กๆครับดูแลได้ใช่ครับคอนเซ็ปต์เป็นยังไงคะของเป็นสไตล์มินิมอลโฮเทลน่ารักน่ารักถ่ายรูปได้ด้วยราคาถูกๆนี่ประมาณห้องละ490 590บาทตายไม่ถูกจริงเราก็ต้องดูแลกันเองด้วย1 2ก็ทีมงานที่ดูแลก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้เราก็ต้องดูแลกันทั้งหมดประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อจะให้เราอยู่รอดแต่ก็ไม่ได้กำไรมากครับแต่ก็พออยู่ได้ทำให้เราไม่เสี่ยงเพราะว่าลูกค้าจะเต็มตลอดราคาเราจะถูกที่สุดในย่านนี้แล้วก็คุณภาพก็อยู่ในระดับโอเคใกล้ๆกันสูงไว้แถมยังไม่เท่าไหร่ครับมันมีคนที่ทำโรงแรมแบบจริงจังแต่ว่าคอสเขาสูงเขาก็ลงมาในราคา400 500ไม่ได้ไม่ได้ในย่านตรงนี้มันเป็นย่านธุรกิจย่านโรงเรียนการศึกษามีหอภาพยนตร์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับมันก็เลยทำให้ราคาที่แบบมันจับต้องได้ง่ายสำหรับฐานลูกค้าที่มีจำนวนมากนะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยค่อนข้างเต็มบ่อยทำให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงเราก็เลยขยายได้เร็วพอเราไม่เสี่ยงผมก็ไปขยายสาขาอื่นได้ง่ายขึ้นแล้วที่นี่มีบริการอะไรให้ลูกค้าบ้างคะก็จริงๆก็คือง่ายๆก็คือถ้าเด็กชอบคือเขาฟรีมาม่าฟรีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรพวกนี้ครับขนมตั้งอยู่ใช่ก็คือทานได้ตลอดทานได้ตลอดใช่ทานได้ตลอดกาแฟทานได้ตลอดคือมันกึ่งโฮสเทลกึ่งโฮเทลเป็นบริการตัวเองมีคอมมอนรูมแบบเล็กๆให้นั่งคุยกันทำงานอะไรเล็กๆประมาณแหมพูดมันอย่างนี้แล้วอยากเห็นห้องแล้วล่ะอยากดูมากเลยค่ะใช่ครับเรียนเชิญครับอุ้ยห้องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยก็พออยู่ได้อันนี้ก็แบบนอนได้4ท่านครับคิดเป็นหัวหรือคิดเป็นห้องถ้าห้อง4ท่านก็ 1,100 ถ้าห้อง2ท่านก็590บาทอ๋อ 1,100 ก็ต้องหัน4เนาะใช่ครับตกหัวแล้วประมาณ250มีทีวีมีแอร์ด้วยสัมพันธ์ทำทุกอย่างเลยมีทุกอย่างห้องน้ำในตัวป่ะคะห้องน้ำในตัวครับโอเคในราคานี้อยู่นี่ก็โอเคแล้วอันนี้เป็นห้องแบบนอน2ท่านครับห้องนอนได้2คน
มีเตียงมีทีวีมีแอร์ตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นก็มีห้องน้ำนี่ใหญ่กว่าห้องน้ำสี่ใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าห้องน้ำสี่คนเยอะเลยห้องนี้ราคา590บาทห้องนี้590หาร2ก็คนละ200กว่าบาทเหมือนเดิม80บาทโอเคดูแล้วก็โอเคเนาะสะอาดสะอ้านอยู่ได้สบายเลยคือคุณภาพกับราคานี่ดีเลยราคาถูกเกินเอาพออยู่ได้ครับเกินมาเข้ามาไม่ได้มาพักผ่อนนะมาทำธุรกิจเสร็จแล้วนอนนอนเสร็จแล้วไปใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นมาธุระเราไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวขนาดนั้นโอเคถ้าอยากจะมาพักที่นี่เดินทางเป็นยังไงครับถ้าเกิดพอร์ช41นะครับอยู่หลังมหิดลสารยานะครับเส้นสารยานครชัยศรีนะครับ4แยกแมคโครง่ายๆมีช่องทางในการติดต่ออย่างอื่นไหมคะก็มีเบอร์โทรศัพท์กับ Facebook พอร์ช41เลยครับค่ะก็เข้าไปเซิร์ชได้นะพอร์ช41แต่ว่าถ้าในเครือพอร์ช41ล่ะถ้าอยากจะไปพักมีที่ไหนอีกบ้างมีพอร์ช39นะครับอยู่ที่ตัวเมืองนครปฐมนะครับแล้วก็มีสตูดิโอ41นะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4ห่างจากที่นี่8กิโลครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ทำร่วมกับเราอีกที่นึงก็คือที่ Rest Point 3000ค่ะ Rest Point 3000ก็อยู่ระแวกระแวกนี้แหละนี่ครับเช้าแล้วครับวันนี้เจ้าของใจดีเขาต้องให้อยู่แล้วกิฟต์วอเชอร์ค่ะครับให้5รางวัลด้วยกันนะแน่นอนครับโอเคครับท่านผู้ชมครับหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยนะครับค่ะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับช่วงสุดฤทธิ์สุดเดช PTT Ultra Force ดีเซลพรีเมียมจาก PTT Station ปลาแมคเคอเรลและปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้นจากสามแม่ครัวช่วงแนะนำร้านอาหารในวันนี้ผ่านแนนแล้วก็ผ่านท่านผู้ชมมารู้จักร้านหนึ่งซึ่งชื่อเสียงกระช่อนมากในช่วงเวลาพริบตานั่นก็คือร้านแซ่บดัวครัวบ้านนาสารยาครับกระแสร้านนี้ดังมากๆในโซเชียลนะคะใครมาก็ต้องมาเช็คอินเพราะว่าสถานที่เขามันเลิศหรูอลังการมากแต่มันเลิศจริงๆเป็นนะครับนั่งกลางท้องนาเลยมารู้จักเจ้าของร้านกันดีกว่าครับไม่ใกล้ไม่ไกลคุณภัสกรสุจริตบ้านหรือน้องตุ้มของเราสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดมานานหรือยังคะคุณตุ้มก็เราเริ่มจากร้านที่นครปฐมนะครับที่หมู่บ้านบ้านนาตำบลพรงมะเดื่อนะครับเราเลยตั้งชื่อว่าแซ่บนัวครัวบ้านนาตั้งแต่10ปีที่แล้วที่แรกหมดสัญญาเราก็เลยมาสร้างที่ที่2นะครับอยู่ที่มหาลัยศิลปากรนครปฐมตรงนั้นเปิดมาได้ประมาณรวมแล้วทั้ง2ร้านประมาณ 7-8 ปีได้เราก็มีความคิดที่ต้องการจะขยายสาขาเข้ามาในกรุงเทพให้ใกล้กรุงเทพมากที่สุดก็เลยมาเลือกโลเคชั่นที่อยู่ที่สารยาที่นี่นะครับปัจจุบันเปิดมาได้ประมาณ10เดือนเต็มครับผมและอีก2ที่นั้นยังอยู่ไหมคะปัจจุบันเราปิดหมดแล้วเพราะว่ามาตรงนี้ที่เดียวเลยใช่ครับเพราะว่ายอดขายที่นี่เราค่อนข้างสูงมากเราถึงจำเป็นต้องดึงคนร้านเก่ากลับมาที่นี่ให้หมดเลยเพราะอะไรมันถึงได้ระเบิดเถิดเทิงขนาดนี้ก็เราตอบโจทย์นะครับเราตอบโจทย์ว่าในยุคโซเชียลปัจจุบันอย่างเร็วมากแสดงว่ามีฝีมือในด้านการทำอาหารอยู่แล้วก็เรียนมาหรือว่าไม่ได้เรียนเลยมีเซนส์ชนิดหนึ่งเรียกว่าถ้าเกิดไปทานที่ไหนแล้วจะกลับมาทำได้ทันทีเลยคือไปชิมแล้วรู้ว่ามันต้องใส่อะไรยังไงรู้หมดเลยแล้วก็เอากลับมาทำที่บ้านแล้วอร่อยเหมือนกับร้านที่ไปกินเลยใช่ครับเขาแต่ว่าเขาต้องมีพรสวรรค์แล้วแหละครับแล้วทำไมถึงคิดเปิดร้านอาหารขึ้นมาเรามีความชอบอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เราเคยไปคล้ายๆกับว่าไปช่วยงานบวชงานแต่งพี่น้องอะไรคนที่มาช่วยงาน3วัน3คืนเนี่ยป่วยกันหมดเลยเหลือเราอยู่คนเดียวแล้วเราก็มามองเอ๊ะทำไมเราถึงไม่เป็นอะไรเลยทำไมเราถึงรอดมาได้เลยเรามีความสุขกับมันเราเพิ่งมาทราบนะครับแล้วมีอยู่ช่วงที่พลิกผันชีวิตเลยก็คือว่าเราต้องการย้ายกลับไปอยู่ที่นครปฐมเห็นพี่น้องแฟนว่างก็เลยชวนเขาให้เรามาทำร้านอาหารดีกว่าแม่ยายเขาเป็นคนอีสานเขาจะพูดโอ้นัวแท่นอนัวแท่นอนะเราก็เลยจำครับถ้าเราจะตั้งชื่อร้านเนี่ยเราลองมาร่วมกันตั้งเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วนะก็เลยได้เป็นชื่อคำว่าแซ่บนัวขึ้นมาสร้างที่หมู่บ้านบ้านนาเลยตั้งชื่อเป็นแซ่บนัวครัวบ้านนาแล้วทำไมถึงเป็นอาหารอีสานล่ะอาหารที่มีสัดส่วนในการตลาดของทั้งประเทศเนี่ยอันหนึ่งสตรีทฟู้ดนะอันดับสองคืออีสานฟู้ดครับประมาณ440,000กว่าล้านเราก็เลยมองว่าอาหารอีสานมันทานง่ายนะครับเข้ากับคนได้ทุกเพศทุกวัยซีฟู้ดมันแพงอาหารจีนอะไรก็แพงเนาะอาหารอีสานง่ายๆกินได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับใช่อ้าวราเมนูเด็ดที่มา
แซ่บนัวครัวบ้านนาต้องสั่งคือครับอันนี้เป็นออเดอร์อีสานก็มีลาบใช่ครับต้มตำข้าวโพดต้มตำข้าวโพดครับแหนมซี่โครงอ่อนแหนมซี่โครงอ่อนและไส้กรอกอีสานครับไส้กรอกอีสานอันนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดเลยใช่ครับต้องสั่งใช่ครับเอาละต่อป้ายนะครับอันนี้จะเป็นยำปลาช่อนทอดโบราณมาทั้งตัวเลยแบบไม่ห่วงเครื่องใส่ที่เราจะเน้นที่เป็นเครื่องสมุนไพรของคนโบราณจริงๆนะครับยำถึงเนื้อมากเลยค่ะใช่ครับน้ำยำเข้าไปซึมในเนื้อปลาเลยค่ะนี่ข้าวคั่วจะทำเองครับพริกป่นทุกอย่างน้ำพริกทำเองหมดจะเน้นพวกพริกแกงเครื่องเทศเลยที่ยำทำเองมันจะหอมกว่าหอมกว่าอันนี้เป็นต้มโคลงปลาดุกย่างครับต้มโคลงปลาดุกย่างอุดมมากไม่ค่อยมีปลาดุกย่างมาทำต้มโคลงเนาะหายากแล้วครับก็เลยเราเลือกคัดสรรเมนูที่ยังมีความเป็นท้องถิ่นใช่ครับรสชาติแต่ละเมนูนี่คือถึงรสมากนัวเขาเรียกว่านัวจริงๆร้านเราเนี่ยปราศจากสารปรุงรสเกือบทุกชนิดเลยไม่ใส่ผงชูรสคือที่นี่นะฮะยกเว้นส้มตำนะครับเราใส่ครับแต่พวกต้มลาบอะไรพวกนี้เราแทบจะไม่ใส่เลยครับเพราะว่าเราใช้น้ำต้มกระดูกทุกอย่างเลยเราอยากให้ลูกค้าได้มีความสุขกับการทานไปด้วยและสุขภาพที่ดีด้วยตรงนี้จะเป็นไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับอ๋อเขาสวนกวางนี่ดังนะอิมพอร์ตมาจากขอนแก่นเลยเหรอครับผมเป็นไก่บ้านที่เลี้ยงในชุมชนที่เขาจะไม่ได้ใช้ยาด้วยความเหนียวของเนื้อไก่นะครับผสมด้วยความนุ่มคือไม่เหนียวฮะมันไม่เลี่ยนเลยครับจะเหมือนไก่ไทยจริงๆเราต้องหมักไหมเรานำมาใส่เครื่องหมักของเราเองเราซื้อไก่สดอย่างเดียวครับเขาจะมีความคล้ายระหว่างไก่ไทยกับไก่เนื้อผสมกันไก่มันจะกรอบนอกนุ่มในใช่ครับไม่เหนียวแต่ดูเหมือนเหนียวแต่จริงไม่เหนียวไม่เหนียวเดี๋ยวก่อนที่นี่มีกระทะร้อนอะไรที่ขึ้นชื่อโอ้โหมันร้อนจริงๆนู่นคืออะไรคือน้ำตกอหมูย่างครับแล้วเสิร์ฟด้วยกระทะร้อนโอเคน้ำตกอหมูย่างซิกเนเจอร์ของเราครับมีที่เดียวในประเทศไทยครับรับประกันได้รสจัดนิดนึงครับรสเข้มข้นจังอันนี้อร่อยเราต้องคนกินเผ็ดเนาะมันแบบครบรสเขาบอกว่ามานี่นอกจากมากินส้มตำกินอาหารอีสานแล้ววอฟเฟิลอร่อยมากกาแฟเขาก็อร่อยคือมีร้านกาแฟด้วยที่นี่เป็นอีสานคาเฟ่ครับแล้วก็คือครบหมดเลยครับมีทั้งของอาหารคาวนะครับอาหารไทยนะครับแล้วก็อาหารอีสานแล้วก็ขนมเบเกอรี่ของหวานทุกอย่างครบหมดเลยไม่ต้องไปร้านอื่นเลยอ่ะมาร้านเดียวเกือบ200รายการครับ200เมนูแต่ที่ชอบมากๆก็คือบรรยากาศกลางทุ่งนานี่แหละค่ะใช่ครับที่ปลูกเองกับข้าวก็จ้างคนปรุงเองครับคือมันเป็นนามาก่อนแล้วคุณมาทำใช่ครับนามันเป็นท้องที่โล่งๆแล้วก็มาทำร้านใช่ครับชอบสระครับสระมรกตสระมรกตน้ำเองคิดเองขุดเองครับมีปลาเยอะครับปลาค่าประมาณ 4-500 ตัวชอบสระบัวยิ่งหน่อยเถอะถ้าเกิดบัวมันขึ้นสวยๆนี่จะเป็นก็ปลูกไว้ประมาณ 1,000 ต้นครับเดี๋ยวน่าจะตอนนี้กำลังเพาะอยู่เต็มไปหมดเลยที่นี่สามารถจัดงานเลี้ยงได้สบายมีห้องคาราโอเกะมีห้องแอร์มีทุกอย่างมีครบหมดทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมสนใจแน่นอนอยากจะประทานแซ่บนัวครัวบ้านนาแล้วล่ะเดินทางมันยังไงครับเราอยู่พุทธมณฑลสาย5นะครับอยู่ติดกับโรงพยาบาลพุทธมณฑลนะครับตั้งพิกัดมาโรงพยาบาลพุทธมณฑลก็ได้นะครับอยู่หลังเซ็นทรัลศาลายามาไม่ยากครับก็จะมีเพจของร้านนะครับชื่อแซ่บนัวครัวบ้านนาสาขาศาลายานี่โดยตรงเลยครับเบอร์โทรนะครับที่ร้าน034นะครับ102120แล้วก็0966964616ครับสำรองที่นั่งได้เลยโทรติดต่อคุณตุ้มดูแลอย่างเต็มที่เลยใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณตุ้มอย่างใจดีบอกปกติไม่ค่อยแจกอะไรให้ใครนะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยคนแน่นอยู่แล้วแต่วันนี้มอบให้รายการเรานะคะใช่ครับก็ถ้าใช่ครับประมาณ500บาทนะครับ10รางวัล10รางวัลด้วยกันครับหลังจากจบรายการโทรมาที่เบอร์นี้เลยครับรับรองบรรยากาศสมใจอาหารอร่อยเด็ดๆรองรับท่านผู้ชมอยู่ครับขอบคุณตุ้มมากครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วล่ะครับเจอกันใหม่นะคะเสาร์หน้า 8:15 ทาง CMM25 ค่ะรับรองผู้ชมต้องสนุกไปกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เรา2คนนำมาฝากอย่างแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับลาก่อนครับสวัสดีค่ะ